กัญชาในตำรับยาแผนไทยกัญชาเป็นยาสมุนไพรในสังคมไทยมากว่า300ปีในประเทศไทยพบกัญชาหลากหลายสายพันธุ์แตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคเช่นหางกระรอกหางเสือนกคุ้มฝอยทองตะนาวสีก้านขาวตะนาวสีก้านแดงไส้ปลาช่อนหมื่นสีเป็นต้นในทางการแพทย์แผนไทยส่วนที่นิยมใช้เป็นยาคือช่อดอกกัญชาเพศเมียถือเป็นกัญชาดีตามเอกสารทางประวัติศาสตร์และในตำรายาแผนไทยของชาติพบว่ามีตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบมากกว่า200ตำรับตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่ 1. ยาสุขสายาตช่วยให้นอนหลับเจริญอาหาร 2. ยาน้ำมันสนั่นไตรภพลดอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็ง 3. ยาทำลายพะสุเมนบรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ 4. ยาทัพพยาธิคุณลดอาการมือชาเท้าชามือเท้าบวม 5. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูงแก้ลมขึ้นเบื้องสูง 6. ยาแก้นอนไม่หลับหรือยาแก้ไข้ผอมเหลือง 7. ยาไพสาลีบำบัดโรคลม 8. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 9. ยาแก้ลมแก้เส้นบรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ 10. ยาอภัยสาลีบำบัดโรคทางลมแก้โลหิต 11. ยาอมฤตโอสถบรรเทาอาการอันเนื่องมาจากความเสื่อมของร่างกาย 12. ยาแก้โรคจิตลดความกังวลความเครียด 13. ยาแก้สันทคาตกล่อนแห้งบรรเทาอาการท้องผูก 14. ยาอัคคินีวัคนะแก้คลื่นเหียนอาเจียนบำรุงธาตุชูกำลัง 15. ยาแก้ลมนาวนารีวาโยแก้อาการทางลมและ16ยาไฟอาวุธแก้ลมจุกเสียดไม่มีแรงและยังพบการปรุงยากัญชาตามภูมิปัญญาที่ช่วยให้เจริญอาหารช่วยให้นอนหลับบรรเทาอาการปวดเรื้อรังได้แก่น้ำมันภูพร้าวน้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชาน้ำมันกัญชาลุงดำเกาะเต่าเป็นต้นจะเห็นว่ากัญชากับภูมิปัญญาและการแพทย์ของไทยนั้นอยู่ร่วมกันมานานสำหรับผู้สนใจรับการรักษาอาการเจ็บป่วยสามารถติดต่อได้ที่คลินิกกัญชาของภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ